ภาวะโลกร้อนกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ทั่วโลกต้องเผชิญส่งผลให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นยิ่งในหน้าร้อนแบบนี้ยิ่งทวีคูณความร้อนจะเปิดแอร์ทั้งวันก็กลัวเปลืองไฟวันนี้นายช่างจะมาบอก4วิธีจัดการบ้านร้อนให้เย็นขึ้นได้ด้วยวิธีที่ทำได้ทันทีครับ 1. การทาสีบ้านคือการใช้สีที่มีคุณสมบัติสะท้อนและกันความร้อนได้ไม่ว่าจะเป็นการทาสีภายในส่วนที่เป็นหลังคาหรือส่วนที่เป็นผนังบ้านเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการลดอุณหภูมิภายในบ้านให้เย็นขึ้นได้ 2. ติดตั้งฉนวนกันความร้อนถือเป็นการแก้ไขปัญหาร้อนได้อย่างตรงจุดเพราะจุดที่รับความร้อนเข้ามาในบ้านมากที่สุดคือส่วนที่เป็นหลังคาการติดตั้งฉนวนกันความร้อนสามารถติดตั้งได้ทั้งในส่วนที่เป็นบ้านเก่าหรือบ้านใหม่ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว 3. การปลูกต้นไม้เป็นอีกหนึ่งวิธีทางธรรมชาติที่ช่วยลดความร้อนการแสงแดดส่องลงมายังตัวบ้านโดยกิ่งก้านใบที่แผ่ปกคลุมตำแหน่งการปลูกต้นไม้ควรปลูกให้อยู่ในทิศที่แสงแดดส่องเข้ามาถึงตัวบ้านให้ต้นไม้เปรียบเสมือนเกราะป้องกันที่ช่วยบดบังแสงแดดให้กับตัวบ้านนั่นเองครับ 4. ล้างเครื่องปรับอากาศยิ่งหน้าร้อนแบบนี้การดูแลรักษาแอร์ให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอถือเป็นสิ่งสำคัญนอกจากจะช่วยให้เครื่องปรับอากาศทำความเย็นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วยังช่วยประหยัดค่าไฟแนะนำให้ตรวจเช็คสภาพและล้างแอร์อย่างน้อยปีละ2ครั้งเพียง4วิธีนี้ก็สามารถนำไปใช้ให้บ้านที่ร้อนกลับมารู้สึกเย็นได้อย่างแน่นอนครับนายช่างเราพร้อมให้คำปรึกษางานบริการเรื่องบ้านโดยสถาปนิกและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญมีทีมช่างที่ผ่านการคัดกรองมาตรฐานระดับสากลที่ช่วยให้ทุกงานบริการเรื่องบ้านตรงตามความต้องการก่อนส่งมอบงานบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าคนสำคัญของเราได้อย่างตรงจุดพบกับโปรโมชั่นและบริการดีๆจากนายช่างได้ที่จุดบริการเคาน์เตอร์นายช่างทุกสาขาหรือที่ดู Home to Go ทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทร1746กด6นายช่างครบทุกงานสร้างตัวจริงเรื่องงานช่าง